Mercedes-Benz W212 E-Class เปลี่ยนหน้าจอ Android ให้เป็นแบบ widescreen YouTube Google Map Netflix และการใช้งาน Apple CarPlay แบบไร้สายHi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาทำการติดตั้งตัวจอ Android กับรถรุ่นนึงครับเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นที่เฉพาะมากๆเกี่ยวกับงานติดตั้งและชุดแคนวาสชุดสายไฟต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรถรุ่นนี้เลยนะครับก็คือจริงๆเนี่ยก็คือตัวรถเบนซ์นะครับเรามีหลากหลายรุ่นแต่ว่าในรถเบนซ์หลายๆรุ่นเนี่ยไม่สามารถติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นได้เหมือนกันนั่นเองวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัว Mercedes-Benz E-Class W212 นะครับซึ่งในตัว212ตัวนี้เนี่ยโฉมของตัวหน้าจอเดิมนะครับจะอยู่ด้านบนการเปลี่ยนจอ Android เนี่ยเราก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวจอด้านบนนะครับให้กลายเป็นหน้าจอในขนาดใหม่ขนาด 10.3 นิ้วนะครับในขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบ widescreen เลยสามารถเปลี่ยนตัวหน้าจอเดิมนะครับเป็นจอ Android ใหม่ตัวนี้เนี่ยให้เล่นในส่วนของตัวแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTubeGoogle Map นะครับการแบ่งครึ่งจอเพื่อนำทางพร้อมกับดู YouTube และที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถเล่นในตัว Apple CarPlay แบบไร้สายได้อีกด้วยในรถคันนี้นะครับเราทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าแล้วก็ตัวกล้องมองหลังเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าใน Mercedes-Benz E-Class W212 ตัวนี้เนี่ยติดตั้งแล้วเป็นยังไงและในส่วนของตัวแอปต่างๆและการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเดิมของตัว Benz W212 นะครับสามารถเล่นแผ่นได้นะครับนี่เป็นดิสแบบนี้มีเรดิโอนะครับแล้วก็ในรถคันนี้เนี่ยมี iDrive มาด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคอนโทรลพวงมาลัยมาด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการติดตั้งตัวหน้าจอนะครับ Android เข้าไปที่ด้านบนตรงนี้เป็นจอแบบ widescreen เลยไปดูงานติดตั้งกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยตัว Benz W212 E-Class ตัวนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอด้านบนตรงนี้นะครับจากหน้าจอเดิมเนี่ยที่เล็กๆข้างในนะครับให้กลายเป็นจอ Android ขนาด 10.3 นิ้วนะครับเป็นจอบนแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นเลยในระบบเดิมของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยยังทำงานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว iDrive เนี่ยก็ใช้งานได้นะครับหรือว่าในส่วนของวิทยุเดิมเนี่ยใช้งานได้คือใช้งานได้ทั้งหมดเลยและยังสามารถล้อนะครับให้หน้าของเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยเหมือนกับตัวเครื่องเล่นเดิมได้ด้วยนะครับนี่เลยนี่คือเหมือนกับตัวเดิมเลยนะครับเราสามารถทำงานกับคล้ายๆกับว่าเอาระบบเดิมของตัวรถนะครับหน้าจอแบบเดิมเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอ Android ได้และที่สำคัญเลยก็คือเล่นแอปต่างๆได้นั่นเองในตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค RAM 8 ROM 128นะครับ CPU 2.0 GHz โอ้โหโคตรเร็วเลยลองดู YouTube กันหน่อยดีกว่านะครับนี่กดให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งใส่ซิมและแชร์ Wi-Fi เลยนะครับเต็มจอแบบนี้ได้เลยครับนี่คือ YouTube เพิ่มเสียงจากคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยได้ครับดูข่าวนะครับต่างๆใช้งานได้เลยครับหรือว่าเราสามารถนำทางนะครับผ่านตัว Google Map กันก็ได้ไปที่แอปตรงนี้นะครับนี่ Google Map แบบนี้เลยลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail กันได้นะครับเพื่อนำทางสั่งการด้วยเสียงจากตรงนี้ครับห้างเซ็นทรัลเวิลด์แบบนี้ก็จริงๆก็รวดเร็วนะครับแล้วคำสั่งเสียงแบบวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับก็จะขึ้นเป็นเส้นทางแบบนี้กดเริ่มนำทางกันได้รับทราบแบบนี้เลยครับการนำทางผ่าน Google Map นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเราสามารถแบ่งครึ่งจอได้นะครับกดสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเราก็เลือกแบ่งครึ่งจอนะครับอ่ะคนซ้ายดู YouTube ไปเลยนะครับคนซ้ายดู YouTube ไปคนขวานำทางให้นี่นะครับเล่น YouTube พร้อมนำทางกันได้ในลักษณะนี้เลยนะครับที่สำคัญเลยในตัวนี้เนี่ยเราทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าเข้าไปด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้า Android นะครับทำงานร่วมกับตัวจอ Androidในลักษณะนี้เลยเราสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมไปใส่การ์ดก่อนในตัวนี้เนี่ยก็จะมีวันที่เวลาลัตติจูดลองติจูดความเร็วรถนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมฟึบออกมาอย่างงี้
นะครับเดี๋ยวเราไปดูในฟังก์ชันต่อไปกันนะครับนั่นก็คือ Apple CarPlay แบบไร้สายเพื่อนำทางและฟังเพลงโดยใช้ข้อมูลเดียวกันนะครับกับตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นการเล่นตัว Apple CarPlay นะครับนี่อยู่กับโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้นะครับกดบลูทูธกันก่อนเลยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ Apple CarPlay นะครับคือการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับกับตัวหน้าจอเพื่อส่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปยังตัวหน้าจอนะครับการนำทางฟังเพลงและการโทรศัพท์เนี่ยเป็นการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone นั่นเองในส่วนของตัวโทรศัพท์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอิงจากตัว iPhone SE เครื่องเมื่อตะกี้นี้ด้วยการโทรล่าสุดเบอร์โทรต่างๆนะครับรวดเร็วมากเลยนะครับผมแบบนี้เลยหรือว่าต่อมาเนี่ยเราสามารถดูในส่วนของตัวการฟังเพลงอย่าง Spotify ตัวนี้ได้นะครับข้ามเพลงได้ในลักษณะนี้เลยครับรวดเร็วนะครับไปที่คิวเพลงเพื่อดูเพลงต่อๆไปได้นะครับการนำทางอย่าง Google Map ก็สามารถใช้งานได้เลยเป็น Google Map เดียวกันกับตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้เลยนะครับเป็นGoogle Map เดียวกันแปลว่าอะไรเราสามารถนำทางนะครับโดยสั่งการจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ได้เนี่ยผมสั่งปุ๊บมันไปเลยนะครับออกปั๊บก็ออกด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นการซิงค์กันระหว่างโทรศัพท์2เครื่องนี้นะครับเราไม่ต้องการเปิดหน้าจอตลอดเวลาก็ได้ปิดไปเลยอย่างนี้ใช้งานได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้เซ็นทรัลพระราม2สั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมยังใช้งานได้แบบครบถ้วนเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนำทางพร้อมกับฟังเพลงได้จากตัว Apple CarPlay นะครับในลักษณะนี้เลยครับนั่นแหละครับก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ Android ตรงรุ่นแบบเฉพาะนะครับกับตัว Mercedes-Benz E-Class W212 นะครับในตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถติดตั้งตัวจอ Android ได้สามารถติดตั้งกล้องบันทึกหน้าและกล้องมองหลังได้ใครมีรถตัว Mercedes-Benz นะครับที่เป็น212แบบนี้เนี่ยอยากติดจอ Android นะครับก็โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้งและราคาและสเปคของตัวหน้าจอ Android ได้นะครับที่ ID Line SITONE และใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio เลยใครมีรถ Benz นะครับ BMW รุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถทักมาถามเราก่อนได้ว่าติดตั้งได้หรือเปล่าและงานติดตั้งเป็นยังไงสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Mercedes-Benz E-Class W212 ซึ่งทำการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นแบบเฉพาะเข้าไปแบบนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ